ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์เล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับบกสุตาค่ะเผลอแป๊บเดียวค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะหลายๆคนก็บอกว่าพร้อมที่จะล้านลาในวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าก้มไปดูก่อนนะคะว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยยังคงเหลือถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าถ้ายังคงเหลือนะคะก็เที่ยวล้านลาได้เลยแต่ถ้าเงินเหลือเพียงน้อยนิดขอแนะนำค่ะมาม่าดีที่สุดนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันเรื่องราวดีๆที่หลายๆคนรอคอยนะคะหลายคนนะคะกำลังเปิดช่อง Channel 8 Thailand เพื่อรอดูเราสองคนค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมเราได้คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแต่ว่าง่ายที่สุดเข้ามาพูดคุยกับเราดีกว่านะคะที่ www.facebook.com/channel8 ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเน็ตไอดอลนะคะที่โด่งดังมากๆเพียงแค่เขาได้แชร์เรื่องราวนะคะผ่านโซเชียลและเรื่องราวของเขานะคะก็ได้ถูกนะคะการมีการแชร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่ารักและแสนประทับใจที่สุดคือมีการโพสต์ข้อความซึ้งๆนะคะหญิงสาวสวยท่านหนึ่งเนี่ยโพสต์ข้อความซึ้งถึงแฟนหนุ่มต่างขั้วกันเลยนะคะคบหาดูใจกันมา5ปีด้วยข้อความที่ว่าถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกคนนี้เราต่างกันทุกอย่างแต่ที่เหมือนกันคือเรารักกันฉันซื้อเสื้อผ้าใส่ไม่เคยซ้ำเขาใส่เสื้อผ้าซ้ำๆไม่เคยซื้อใหม่ฉันทำงานเจอสังคมใหม่ๆทุกวันเขาคอยหวงคอยห่วงฉันกลัวว่าฉันเนี่ยจะเปลี่ยนใจเขายอมตากแดดตัวดำเขากินง่ายอยู่ง่ายไม่ติดหรูฉันอาจจะดูแต่งตัวไปเหมือนคุณหนูเธอกินอะไรฉันก็กินได้หมดเราไปไหนมาไหนก็มีเธอไปด้วยเราอยากกินอะไรเธอซื้อมาหาให้กินตลอดพาไปตลอดยามป่วยไม่สบายทำหน้าที่แทนแม่คนหนึ่งก็ว่าได้เธอทำทุกงานไม่เลือกงานทำทุกอย่างเพื่อเราสองคนค่ะเธอไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยให้เราฟังอยู่ด้วยกันมีความสุขทุกครั้งอาจมีบางครั้งที่ไม่เข้าใจแต่เราก็อยู่กันอย่างการเข้าใจมา5ปีกว่าๆแล้วหลังจากนั้นค่ะความรักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆถ้าได้ตังค์เธอทำทุกอย่างอย่าดูถูกผู้ชายนับเหรียญ นะคะเราสองคนช่วยกันมาตลอดเรามีทุกอย่างด้วยตัวของเราเองไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอต่างคนต่างทำงานกลับจากหน้าที่ของตัวเราเราก็มีเวลาให้กันโดยตลอดสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่รักฉันรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงกับข้อความนี้ค่ะผู้ชมขาทำให้ชาวโซเชียลนะคะแชร์ไปเยอะมากๆบอกว่าความรักต่างขั้วมีอยู่จริงในเมืองไทยด้วยนะคะเธอผู้นี้ค่ะเป็นสาวพริตตี้สาวสวยนะคะสังคมหรือว่าในวงการพริตตี้จะต้องรู้จักเธอเป็นอย่างดีเธอมีชื่อว่าน้องจุ๊บแจงค่ะส่วนผู้ชายค่ะที่บอกว่าต่างขั้วกันนะคะเขาเป็นชายหนุ่มค่ะหน้าตาดีนะคะแต่ว่าคือประกอบอาชีพก็คือเป็นวินมอเตอร์ไซค์แน่นอนค่ะเป็นหนุ่มนักหนุ่มนับเหรียญนะคะอย่างที่น้องจุ๊บแจงบอกเลยนะคะชายหนุ่มคนนี้ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบในความอดทนในความตั้งใจในการทำงานของหนุ่มคนนี้นั่นก็มีชื่อว่าหนุ่มต้นนั่นเองวันนี้ค่ะรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะได้รับเกียรติจากความรักต่างขั้วของเขาและเธอระหว่างน้องจุ๊บแจงกับน้องต้นนะคะถือว่าเป็นรายการแรกๆของประเทศไทยเมื่อวานนี้พูดคุยกับน้องได้ไปดูสตอรี่เรื่องราวน้องเขาทั้งสองคนบอกได้เลยว่าประทับใจมากประทับใจในความเป็นในความอดทนของเขาทั้งคู่ประทับใจในความรักของเขาทั้งคู่และที่สำคัญเนี่ยจริงๆแล้วอาชีพเนี่ยมันก็เป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มั่นคงที่สุดก็คือใจคนนั่นเองค่ะนะคะอันนี้จริงนะคะถูกต้องแต่หลายๆคนบอกว่าคนที่อยู่ในวงการแวดวงพริตตี้แวดวงความสวยความงามหรือแม้แต่วงการบันเทิงเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าต้องไปคู่ควรกับไฮโซต้องไปคู่ควรกับคนกระเป๋าหนักหรือต้องไปคู่ควรกับเสี่ยวันนี้ค่ะน้องจุ๊บแจงจะมาพิสูจน์ให้กับคุณผู้ชมได้รู้นะคะว่าความรัก
ออกแบบไม่ได้เธอเลือกได้เองว่าเธอจะรักกับใครนะคะวันนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะให้คนนะคะแชร์กันไปเลยค่ะเข้าไปที่ CS8 นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งคำถามมาได้เลยภาคภูมิใจนะคะกับความรักต่างขั้วครั้งนี้นะคะถึง5ปีเต็มๆเขาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนรวมไปถึงค่ะความรู้สึกของน้องต้นนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างที่หลายๆคนนะคะขนานนามให้ว่าเป็นคู่รักดอกฟ้ากับหมาวัดแน่นอนค่ะนะคะกับผู้ชายนักเรียนคนนี้นะคะที่เอาใจผู้หญิงคนนี้นะคะเคล็ดลับความรักของเขาคืออะไรแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาแชร์เรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมในรายการนะคะอย่าลืมส่งคำถามมาได้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะของทางชนะ8ไทยแลนด์ของเราภูมิใจนำเสนอนะคะนั่นก็คือทัวร์ค่ะคือทัวร์ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดทัวร์กับอาจารย์แอนนี่คนระลึกชาติสัมผัสวิญญาณนั่นเองนะคะกับทัวร์ปลดล็อกกรรมครั้งที่1นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเรารับจำนวนจำกัดคือ40คนเท่านั้นใกล้เต็มแล้วนะคะก็รีบๆสมัครได้เลยนะคะกับการไปทัวร์ในครั้งนี้เนี่ยเราไปด้วยกันหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลทำพิธีค่ะเปิดดวงชะตาเปิดฟ้านะคะวัดที่2วัดพระศรีสันเพชรค่ะก็ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันวัดที่3วัดชัยวัฒนารามนะคะวัดนี้เราก็จะไปไหว้พระแล้วก็ขอพรแล้วก็ปลดล็อกกรรมกันด้วยวัดที่4ค่ะวัดพนัญเชิงวรวิหารนะคะวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะคะซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนหรือชาวไทยเนี่ยจะเชื่อว่าการไปไหว้หลวงพ่อโตเนี่ยจะทำให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตรวมไปถึงโชคชะตาของเราจะใหญ่โตยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะไปกันนั่นก็คือสถานที่นะเลี้ยงเด็กกำพร้าบางเพลิงนะคะหรือว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดบางเพลิงนั่นเองค่ะเราไปบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆรวมไปถึงมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์แอนนี่เคยมารายการเราและอาจารย์แอนนี่เคยบอกไว้นะคะว่าการทำบุญแล้วต้องทำทานด้วยและการทำทานเนี่ยจะส่งผลบุญให้กับเราโดยเร็วเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รีบจับจองนะคะที่จะร่วมทริปในครั้งนี้นะคะเร็วๆเลยค่ะนะครับเพราะตอนนี้มันใกล้เต็มแล้วนะคะรับจำนวนจำกัดถ้าเต็มเมื่อไหร่เราจะไม่มีการรับเพิ่มแน่นอนเพราะคุณจะต้องไปในรอบต่อไปนะคะยังไงก็สามารถเข้ามาแอดไลน์ได้เลยค่ะนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะที่ไลน์นะคะ Warriwell นะคะ WARREWELL นะคะ Warriwell หรือว่าโทรศัพท์ค่ะโทรสอบถามได้ที่เบอร์นะคะ06385156660638515666นะคะก็ติดต่อคุณวารีได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับชมขาหลายคนกำลังรอคอยนะคะสำหรับคู่รักที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นในรายการของเรานะเดี๋ยวช่วงหน้าคนดังขอโชว์เรียนเชิญค่ะค่ะเจอกันช่วงหน้าค่ะขอโชว
shine. Meet all our plans down on the sand. ขอโชว์อีกหนึ่งช่วงของรายการคนดังขอโชว์ของเราค่ะต้องบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตำนานเปิดความรักหน้าใหม่นะคะของความรักต่างขั้วเขาและเธอค่ะคบหาดูใจกันมากว่า5ปีหลายๆคนเนี่ยนะคะชาวโซเชียลขนานนามให้ว่าเป็นตำนานรักดอกฟ้ากับหมาวัดนั่นเองค่ะคือชายหนุ่มนะคะประกอบอาชีพคือขับวินมอเตอร์ไซค์ฝ่ายหญิงเป็นพริตตี้สาวสวยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากและรายการคนดังขอโชว์ของเราได้รับเกียรติค่ะในการพูดคุยกับแขกรับเชิญถือว่าเป็นครั้งแรกๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะขอต้อนรับค่ะหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์สุดหล่อค่ะน้องต้นวุฒิชัยแสงเงินและสาวพริตตี้สวยนะคะนั่นคือน้องจุ๊บแจงนุชนาชัยชาญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่มีการแชร์อยู่บนโลกออนไลน์เยอะมากตอนนี้หลายคนกำลังจับจ้องความรักของเราทั้งคู่อยู่ขออนุญาตถามที่มาที่ไปเลยดีกว่าว่าทั้งคู่เนี่ยมาเริ่มต้นความรักกันได้ยังไงคะเนี่ยเริ่มต้นเจอกันทางเฟซบุ๊กค่ะใครไปหาใครก่อนหนูเป็นคนทักไปขอรูปหน้าปกเฟซเขาค่ะคือมีการพูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะคะทำไมไปสะดุดอะไรกับภาพปกเฟซบุ๊กของเขาคะมันเกี่ยวกับว่าเหมือนคนโสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำข้อความในรูปนั้นได้ไหมคะอะไรนะจำได้ไหมจำไม่ได้นะมันนานแล้วใช่ไหมแต่มันเป็นเหมือนคำคมดวลใจแล้วเราก็เอามาใช้เป็นภาพปกเฟซบุ๊กเราใช่ครับจริงๆพี่จะพี่คุยกับคนที่เอารูปอะไรก็ไม่รู้มาขึ้น Facebook อย่างนี้นะทำไมเราถึงไปคุยคะเห็นเขาน่ารักเรียงค่ะไม่เรารู้จากหน้าตาเขารู้หรอเข้าไปส่องก่อนก่อนที่จะไปคุยหรือก่อนที่จะไปขอรูปเนี่ยต้องไปส่องก่อนถูกไหมคะน้องยุ้ยแจงมีการส่องสืบดูว่าเขาเป็นใครแล้วเขาหน้าตาอย่างไรเป็นตัวจริงหรือเปล่าใช้ระยะเวลาก่อนหนูเป็นคนแอดเฟซเขาใช้ระยะเวลาในการจดจ้องในการที่จะเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันกี่เดือนคะก็ประมาณเดือนกว่าๆค่ะหลังจากนั้นก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดอินบ็อกซ์ไปหาน้องต้นค่ะนะคะอินบ็อกซ์ไปว่าอย่างไรบ้างขอรูปหน้าปกนะคะน่ารักดีเลยเสร็จหลังจากนั้นน้องต้นตกใจไหมคะว่าสาวคนนี้เข้ามาขอรูปหน้าปกเราก็ไม่ครับแล้วก็ตอบเขาแล้วก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆนี่จากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆเลยใช่ครับคุยกันนานไหมครับกว่าจะนัดเจอมีการขอดูรูปกันไหมครับเพราะว่าอย่างต้นเนี่ยไม่ได้เอารูปตัวเองขึ้นโปรไฟล์อย่างเงี้ยค่ะไม่ตอนนั้นคือมันเป็นรูปหน้าปกพี่รูปโปรไฟล์คือมันเป็นรูปผมอยู่แล้วแล้วก็เป็นรูปหน้าปกเขาก็เลยมาขอแบ่งแล้วตอนนั้นจุ๊บแจงสวยหรือยังก็สวยครับสวยตลอดในมุมนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าความรักจากสื่อออนไลน์เนี่ยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งน้องจุ๊บแจงเนี่ยก็คือเราก็โสดเพราะว่าเราไปโดนใจข้อความคนโสดส่วนน้องต้นล่ะณตอนนั้นโสดไหมคะหรือแกล้งโสดก็ไม่มีใครคุยพี่อยู่แบบมีแกล้งโสดด้วยแหละมีบางคนขึ้นไปอย่างนั้นแหละเป็นจริงจริงแฟนมีมั้ยไม่มีคนคุยไม่มีคนแล้วไปจีบสาวในสื่อออนไลน์ไหมคะไม่มีนะพี่ไม่มีเราก็อยู่ของเราตามปกติใช่ครับจนวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้เข้ามาเพื่อพูดคุยกับเราใช่ครับเราพร้อมไหมคะที่จะคุยกับผู้หญิงคนนี้พร้อมเปิดใจไหมตอนแรกตั้งใจว่าคือจะแบบถ้าเจอใครสักคนถ้าไม่เจอเขาก็แบบผมจะหยุดแบบคือจะไม่คุยกับใครคือจะคุยกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวก็เลยมาเจอเขาพอดีครับก็เจอน้องสุจแจงนะคะคุยกันนานไหมคะกว่าจะเจอพี่หรือว่าไงกว่าจะเจอกันเนี่ยประมาณ3เดือนได้ครับเดือนถือว่านานนะคะตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราเรียนหนังสือหรือทำอะไรกันอยู่คะเขาเรียนหนังสือครับผมช่วยแม่ทำงานที่บ้านอ๋อก็คือถือว่าเราก็เห็นในภาพที่เขาอัพอยู่ตลอดว่าเขาไปเรียนเขาทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นนักเรียนเนี่ยจะกล้าไปจีบเขาหรอคะ
ก็ตอนนั้นคุยมันคุยได้เขาก็คุยได้แบบพอเข้าขากันคือคุยได้แล้วคุยเล่นหยอกล้อกันได้ใช่ครับน้องจุ๊บแจงเนี่ยถือว่าเป็นคนสวยจริงๆแล้วหนุ่มเข้ามาจีบเยอะไหมคะหมายถึงตอนโน้นอะนะคะก็มีบ้างแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะคุยกับน้องต้นเขาดูแบบจริงใจดีค่ะก็เลยไม่อยากคุยแล้วตอนนั้นมีการเลือกไหมคะเลือกชายหนุ่มคนอื่นๆหรือว่าคุยหลายๆคนไหมคะตัดสินใจแล้วเขาว่าจะคุยแค่คนเดียวพอคุยคนนี้ก็ไม่คุยกับคนอื่นเลยพอคุยรู้สึกว่าคนเรามันมีเซนต์ไหมเวลาคุยรู้สึกว่ามันคลิกกันอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าโอเคคือเข้ากันนะคะจำเดทแรกได้ไหมวันที่นัดเจอเนี่ยเดทแรกนัดเจอครั้งแรกเลยหลังจากที่คุยใน Facebook อ่ะเจอกันที่ไหนไปเดินห้างครับพี่ไปห้างที่นครศรีธรรมราชใช่ครับทุ่งสงครับใช่อ๋อทุ่งสงใช่ครับนะคะแล้วไปเดินห้างไปกินข้าวดูหนังอะไรงี้ได้ไหมไปกินข้าวเพราะว่าแถวบ้านผมมันไม่มีโรงหนังพี่กินข้าวคือใครเป็นคนชวนใครดีกว่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าผมครับต้นชวนนะฮะอยากเจอเขาพี่อยากถึงเวลาละ3เดือนที่เราคุยกันเนี่ยอยากเจอละหลังจากนั้นก็นัดน้องจุ๊บแจงเลยบอกจุ๊บแจงมากินข้าวกันนะคะคือจุ๊บแจงก็อยู่ทุ่งสงใช่ครับต้นก็อยู่ทุ่งสงซึ่งระยะทางที่จะมาเจอกันเนี่ยไกลกันไหมบ้านจุ๊บแจงมาห้างกับบ้านต้นมาห้างไกลไหมประมาณ30กิโลค่ะโอ้โหแล้วบ้านต้นล่ะคะก็ประมาณนั้นนะพี่เพราะคือระยะห่างบ้านผมกับบ้านเขาอ่ะประมาณ50ถึง60กิโลครับแต่ว่าคือจากตัวเมืองจากบ้านผมอ่ะประมาณ30ก็ไกลอยู่นะใช่ครับเป็นเกือบ20นาทีอยู่นะใช่ครับแล้วตอนมาก็คือขับมอเตอร์ไซค์กันมาอะไรอย่างงี้ผมเอารถของแม่ออกมาทำไมต้นไม่ขับไปรับจุ๊บแจงที่บ้านล่ะเพราะตอนนั้นเขาอยู่หอครับอยู่ไม่ได้อยู่บ้านคืออยู่หออยู่แบบหน้าโรงเรียนอะไรแบบนี้ครับก็คือขับรถไปรับไม่ได้ใช่ครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นที่จับตาเดี๋ยวผู้ชายมารับหรือถูกไหมก็เลยไปเจอในห้างใช่ครับหลังจากนั้นนะคะก็มีการแต่งตัวจำได้มาน้องชุดแดงแต่งตัวยังไงบ้างกับเดทแรกของเรามันค่อนข้างตื่นเต้นอ่ะตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมอะไรเรียนอยู่ปวช.แล้วใส่ชุดนักเรียนไปเลยไหมใส่ชุดนักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาไปกับน้องต้นล่ะแต่งตัวยังไงบ้างวันนั้นผมก็ใส่เสื้อยีนเสื้อกางเกงยีนเสื้อลายตะขอครับไปอย่างหล่อเลยบอกวันนี้ต้องเจอสาวแล้วก็ต้องหล่อเลยแล้ววินาทีที่เราจดจ้องวินาทีที่เราจะเจอกันเนี่ยยังไงคะไหนเล่าวินาทีนั้นหน่อยมีไปแอบอยู่หลังเสาไหมคนนี้ปะว้าเลยคนนี้ปะว้าเลยเจอจริงๆเหมือนในรูปไหมอะไรเงี้ยคือโทรคันเลยครับแบบเพราะตอนก่อนหน้านั้นก็แบบเคยวิดีโอคอลอะไรแบบนี้อ๋อมีวิดีโอคอลด้วยได้เห็นหน้าว่าเนี่ยตัวจริงเลยคือหน้าอย่างนี้เลยเสร็จหลังจากนั้นก็เจอกันก็รับประทานอาหารก็คุยกันถูกคอเหมือนคุยใน Facebook ไหมคะก็ถูกคอครับคือเขาจะเป็นคนแบบตามใจที่ใจผมแบบตามใจทุกอย่างตั้งแต่แรกเลยจนถึงปัจจุบันเขาก็ตามใจแบบตามใจอยากทำอะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนมาไหนก็ตามใจใช่นะคะหลังจากเดทแรกเรียบร้อยแล้วจุ๊บแจงมั่นใจไหมคะว่าเราจะคุยกับผู้ชายคนนี้ต่อหรือเราจะพอแค่นี้ก็มั่นใจเขาว่าจะคุยต่อเพราะว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบดูแบบเขาพูดแบบดูจริงใจอะค่ะแล้วแบบใส่ใจเราค่ะจุ๊บแจงเจอครั้งแรกปิ๊งเลยไหมปิ๊งเลย ต้นบ้างต้นบ้างเจอจุ๊บแจงครั้งแรกปิ๊งไหมคะชอบครับชอบมากเลยชอบเลยแล้วตัดสินใจวันไหนคะที่ตัดสินใจว่าขอเป็นแฟนไหมแฟนกันก็ตั้งแต่วันนั้นเลยวันแรกที่เจอก็บอกเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างงี้ใช่ครับเพราะว่าคุยก่อนหน้านั้นคือก็บอกว่าชอบอะไรหมดแล้วพี่ใช่ครับก็แค่นัดเจอแล้วก็คุยต่ออ๋อจากนั้นก็สารความรู้สึกกันต่อน้องต้นการขอแต่งงานของน้องต้นเนี่ยไม่ใช่แฟนเขาเป็นแฟนของน้องต้นเขาขอยังไงเขาพูดยังไงคะเขาก็บอกว่าเรามาคบกันนะอะไรเงี้ยกับเราอะเราว่ายังไงบ้างก็บอกว่าก็ได้ลองดูดิก็3เดือนแล้วเนาะก็ต้องอะไรบ้างเลยเนาะเพราะว่าถ้า3เดือนแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคก็ไม่คุยตั้งแต่แรกแล้วแม่ก่อนหน้านั้นจุ๊บแจงเคยมีแฟนไหมก็เคยมีค่ะอ๋อต้นล่ะคะมีค่ะเขาก็เคยมีแฟนแต่สุดท้ายทุกคนก็หยุดเพื่อมาคบหาดูใจกันหลังจากนั้นค่ะก็จากนครน้องจุ๊บแจงก็ต้องเรียนหนังสือเรียนจบนะคะก็ต้องย้ายสถานที่ไหมคะย้ายใช่ย้ายค่ะย้ายมาไหนคะเนี่ยครับย้ายมากรุงเทพอ๋อย้ายมากรุงเทพอ๋อตัดสินใจเลยจุ๊บแจงย้ายมากรุงเทพแล้วต้นล่ะ
คือตอนแรกผมตอนที่คบกันปีแรกอยู่บ้านเขาเรียนอยู่พอเขาจบปั๊บผมก็ติดทหารแล้วผมออกจากทหารพอดีพร้อมกันเลยพี่ในเดือนเดียวกันจังหวะชีวิตพอดีเลยใช่ครับจบตอนกุมภานี่หมดทหารกุมภาพอดีใช่ครับแล้วก็คือคิดว่าคือเขาอ่ะตอนแรกจะไปเรียนที่อื่นผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็มาอยู่กรุงเทพครับผมเพราะผมจะขึ้นมาทำงานด้วยเพื่อป้องกันใช่ครับเสร็จหลังจากนั้นนะฮะก็คือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าขึ้นมากรุงเทพด้วยกันใช่ขึ้นมากรุงเทพเสร็จปุ๊บแล้วคือเราก็มาใช้ชีวิตอย่างน้องจุ๊บแจงมาทำงานอะไรคะตอนแรกก็เหมือนขายของอะขายด้วยกันค่ะขายเสื้อผ้ารองเท้าอย่างเงี้ยค่ะอืมเอาทุนที่ติดตัวมาไปลงทุนเสื้อผ้าขายหน้ารามใช่แล้วไปหาพื้นที่อะไรยังไงอะก็ไปเช่าหน้ารามมันจะมีข้างฟุตบาทตอนแรกมันให้ขายนะพี่แต่ว่าช่วงนี้คือเขาจะไม่เมื่อก่อนมันจะมีไงใช่ใช่มันจะมีที่แบบว่าฟุตบาทหน้ารามถูกไหมใช่ครับแล้วก็ไปเช่าขายหน้าตลาดคอทอขายดีไหมก็ไม่ได้เลยพี่คือที่ต้องมาทำงานแยกย้ายกันทำงานเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันขายของพอขายของมันมีวันนึงแบบไม่มีอะไรกินเลยพี่ประมาณเกือบ2วันอ่ะแบบคือไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยที่บ้านก็ไม่ได้ขอก็เลยคือแบบก็เลยคิดว่าต้องหาทำดีกว่าเพราะเราได้รายเดือนดีกว่าใช่ครับเพราะไอ้นี่มันอยู่ไม่ได้นี่เราขายของสองคนแบบนี้มันอยู่ไม่ได้หมุนไม่ทันคือเรามาใช้ชีวิตในกรุงเทพชีวิตในกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะและเราก็ไม่ได้มีเงินติดตัวกันมามากมายนะฮะก็เพียงแค่มีเงินจ่ายค่าที่พักหลังจากนั้นก็ต้องมาหารายได้ด้วยการขายของแต่การขายของก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะถูกไล่ที่ด้วยถูกไหมครับเขาเรียกว่าไม่ได้ถูกไล่ที่แต่ว่าบางทีมันขายไม่ดีนะคะหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าไปทำงานแยกย้ายกันทำงานใช่ครับอย่างน้องทุกแจงแยกย้ายไปทำงานอะไรคะหนูก็ไปทำงานไปแคสงาน MC50 เลยค่ะอ๋อก็คือด้วยความที่น้องทุกแจงมีพื้นฐานหน้าตาสวยนะคะทำให้เธอก็ไปแคสงานต่างๆด้านน้องต้นล่ะผมเป็นพนักงานบิ๊กซีในสต็อกครับพี่อ๋อลากของในสต็อกครับค่ะหลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างทำงานเงินพอใช้ไหมคะมันก็พอนะพี่ค่ะก็พออยู่ได้ก็คือเราก็ใช้กันกระเบียดกระเสียนในมุมหนึ่งเนี่ยน้องต้นก็ทำงานอยู่ในสโตในบิ๊กซีนะคะก็ไม่ได้เจอผู้คนแต่ในมุมกลับกันน้องจุ๊บแจงไปแคสงานไปเป็นพิสตี้ไปเป็น MC ต้องเจอผู้คนมากมายเส้นทางเราเริ่มเดินคนละเส้นละนะคะแล้วรายได้จุ๊บแจงก็เยอะกว่าด้วยแต่มันก็ต่างกันแล้วจุ๊บแจงก็ไปเจอคนเยอะผู้ชายก็เข้ามาจีบเยอะมีผู้ชายเข้ามาจีบไหมคะน้องจุ๊บแจงก็มีบ้างค่ะมีแล้วจุ๊บแจงทำไงอ่ะก็บอกว่ามีแฟนแล้วค่ะอ๋อบอกไม่เลยว่ามีแฟนแล้วเนี่ยจุ๊บแจงเขาจะถ่ายงานนะคะเป็นแนวแฟชั่นแนวเซ็กซี่แบบนี้นะคะจุ๊บแจงเวลาเจอผู้ชายมาจีบจุ๊บแจงก็บอกชัดเจนว่ามีแฟนแล้วค่ะในมุมต้นหลักหวงไหมคะแฟนเราจะต้องไปเจอกับผู้ชายหรือว่าเธอต้องไปทำงานบางงานเนี่ยจะต้องมีหนุ่มๆเข้ามาให้บงให้เบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็หวงพี่นะครับแต่ว่าคือเชื่อใจดีกว่าคือถ้าเรานั่งระแวงอยู่เขาก็ไม่ได้ทำงานผมก็ไม่ได้ทำงานคือก็มันไม่ได้ทำอะไรเลยพี่มานั่งระแวงแบบค่ะอยู่แบบไม่มีความสุขก็เลยคือแบบความเชื่อใจดีที่สุดพี่ใช่ครับคือเขาก็แบบทำให้ผมมั่นใจเพราะเขาไม่เคยเที่ยวกลางคืนเสร็จงานกี่โมงก็โทรบอกกลับตอนนั้นคือเขาจะไม่เลทเวลาไม่อะไรเลยพี่แต่ตลอด4ปีที่มาอยู่นี่คือเขาจะไม่เลทเวลาเลยโอ้คือถือว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วเวลาวงการพิตตี้เวลาเขาเที่ยวเสร็จก็ไปแฮงเอากันเราก็ไม่ไปหรอจุ๊บแจงส่วนใหญ่เหมือนมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนแทบจะไม่ได้ไปเที่ยวเลยค่ะแล้วมีไหมเวลาทำงานเสร็จแล้วเพื่อนชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอแต่บางทีเราแบบเหนื่อยๆด้วยค่ะก็เลยแบบอยากกลับมากินข้าวด้วยกันใครหึงใครมากกว่ากันเขาหึงมากกว่าเพราะอะไรตอบแบบลูกผู้ชายเลยเพราะอะไรทำไมหึงเขาก็คือตอนนี้คือผมคิดจะตั้งชีวิตกับเขาไว้ตลอดพี่ใช่ครับเพราะว่าคือเขาเชื่อฟังผมทุกอย่างผมก็ไม่อยากให้เขาไปไหนคือใครมาจีบผมก็ต้องห่วงทำอะไรใช่ครับรู้ไหมเวลามีใครมาจีบจุ๊บแจงจะบอกต้นไหมคะบอกครับแล้วทีนี้ต้นจะเข้าไปแทรกแซงไหมไม่ครับคือถ้ามันอยู่ที่เขาพี่ให้จบที่จุ๊บแจงแล้วไปบอกเขาว่ามีแฟนแล้วใช่ครับแล้วเคยมีไหมที่บอกว่ามีแฟนแล้วยังอยากจะจีบเราอยู่ก็เหมือนก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนเขาก็เลิกล้นความคิดไปเองเพราะว่าทักมาก็ไม่คุยอยู่แล้วค่ะแต่ในมุม
กลับกันในชีวิตของเราเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยบางทีจะต้องยากลำบากเหมือนกันเพราะต่างคนก็ต้องหารายได้จุ๊บแจงคะมีผู้ชายเคยเข้ามาทุ่มเงินหรือมีผู้ชายเนี่ยมาเสนออะไรหลายๆอย่างให้มีบ้างไหมคะก็มีค่ะค่ะเข้ามาเสนออะไรให้บ้างก็มาเสนอว่าจะแบบทำนองว่าเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้กับเราล่ะต้องยากลำบากกับทุกวันนี้ไม่ไปให้เขาเลี้ยงดูเลยอะคะไปนอนสบายๆแล้วก็ได้เงินเลยทำไมถึงไม่เอาคะเพราะว่าหนูคิดว่าเหมือนผู้ชายคนนี้เขาแบบลำบากด้วยกันมากับหนูค่ะอืมนี่ถือว่าต่อให้มีข้อเสนอที่ดีกว่าก็ไม่ไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมในมุมกลับกันนะคะน้องจุ๊บแจงก็เจอคนเยอะน้องต้นก็เจอคนเยอะและน้องต้นก็หน้าตาดีในหมู่สาวๆสาวแท้สาวเทียมเยอะมากมีสาวๆเข้ามาจีบไหมคะไม่มีนะพี่ไม่มีเลยหรอใช่ครับเพราะว่าในเฟซอะไรผมก็ขึ้นสถานะแล้วก็ลงรูปอะไรประจำตัวแล้วก็รูปเขาตรงว่ามีแฟนแล้วใช่ใช่ครับคือเหมือนเหมือนแฟนว่าแฟนกูสวยใช่ครับทีนี้ตอนแรกที่บอกว่าทำงานบิ๊กซีอยู่ทำไมอยู่ๆออกครับตอนนั้นมันเงินเดือนมันน้อยใช่พี่แล้วก็เพิ่งซื้อรถยนต์ใหม่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถยนต์เลยนะครับแล้วก็คือคิดว่าต้องหารายได้เพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นมันได้ 9,000 บาทครับแค่ครับแล้วก็ผมก็ออกแล้วก็ไปเป็น PT ขายแอร์อยู่สยามพารากอนโอ้เป็น PT ขายแอร์เลยทำไมถึงตัดสินใจว่าเราจะต้องออกรถยนต์เราจะต้องมีรถยนต์เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเขาไปทำงานเขาต้องนั่งแท็กซี่ไปมันวันนึงมันประมาณ 3-400 พี่ตกเดือนนึงก็หลายได้ค่าผ่อนรถแล้วใช่ครับก็เลยคิดว่าถ้าออกรถมันดีกว่ามานั่งแท็กซี่นะครับเพราะว่ามันอันตรายด้วยเผื่อเขากลับตอนเย็นหรือว่าช่วงทุ่มนึงอะไรไม่ใช่ครับผมก็เป็นห่วงก็ขับรถเองดีกว่าอ๋อก็คือออกรถให้จุ๊บแจงขับเพื่อรับส่งจุ๊บแจงหรือให้จุ๊บแจงขับขับเองจุ๊บแจงขับเองแล้วจุ๊บแจงขับรถเป็นอะคะเป็นครับอ๋อขับเป็นอยู่แล้วก็เลยออกรถตัดสินใจออกรถมันก็จะยิ่งไกลเข้าไปอีกในเมื่อจุ๊บแจงทำงานขับรถหรูสบายสบายแต่ต้นก็ต้องตะเกียกตะกายทำงานอีกมันยิ่งห่างไกลกันไปไหมคะมันแต่ผมอยู่ด้วยทุกวันนะพี่มันก็เจอกันทุกวันอยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพคือไม่เคยห่างไม่เคยไปไหนไม่เคยจากหลังจากนั้นก็ไปเป็น PC ขายแอร์เอาอยู่ในห้างพารากอนก็สาวเยอะสิใช่ครับก็เยอะอยู่พี่แต่ว่าคือสมานมันไม่ได้สนใจคนอื่นนะพี่ไม่ได้ไปนั่งดูไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ครับแต่จริงๆเป็น PC ขายแอร์ก็ใช้ได้ดีทำไมถึงออกคะไกลเพราะว่าประมาณ20กิโลต้องนั่งเรือใช่ไหมใช่ใช่ครับนั่งเรือจากหน้ารามไปนะคะก็คือเป็น PC ขายแอร์สุดท้ายก็ออกในมุมของน้องจุ๊บแจงล่ะคะเราก็ยังคงทำงานเราก็ยังเป็น MC ยังเป็นพริตตี้อยู่นะคะก็ยังทำงานสนุกสนานกับงานที่เราทำนะคะและในมุมที่ตัดสินใจออกจากการเป็น PC ขายแอร์แล้วทำอะไรต่อคะน้องต้นขับวินเลยครับพี่ขับวินเพราะว่าคือผมรู้มาว่ารายได้มันก็ดีอยู่แล้วก็มันได้รายวันผมก็อยากหาเงินที่มันได้รายวันมาจนเจือเรื่องแบบค่าใช้จ่ายรายวันใช่ครับใช่ครับขับวินรายได้ดีกว่าเป็น PC ไหมดีกว่าครับพี่มันอยู่ที่ว่าเราจะขับถ้าเราขยันมันก็ได้เยอะแล้วใครแนะนำให้มาขับวินวินนี้ไม่ได้เสื้อแบบที่ผู้ชมมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะต้องไปสอบนะใช่ใช่ครับใครแนะนำไปสอบเลยอ่ะคือตอนเนี้ยคือมีพี่ผมอยู่สองคนเขากลับมาจากใต้เหมือนกันพี่แต่ว่าเขาอยู่รามินทราของเขามีเทือทั้งสองคนก็เลยไปลองสอบถามเขาเป็นครับว่าทำยังไงใช่ใช่ครับก็ต้องไปสอบใช่ไหมใช่ครับพี่ตอนนี้ผมกำลังยื่นเรื่องอยู่มันก็ยังไม่เจ็บก็คือหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะขับวินใช่ครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราจะต้องไปประจำอยู่ตรงไหนต้องไปสมัครใช่ไหมฮะคือเรามีที่ลงครับพี่คือไปติดต่อเขาก็มีที่ลงว่าเราอยู่แถวไหนเราสะดวกแถวไหนเขตเป็นคนส่งให้เราไปหรือว่าเราไปเองอ่ะคือที่ลงไปเองครับพี่เพราะว่าเราต้องไปสอบป้ายเหลืองก่อนแล้วก็คือจะไปขอว่าเราขับตรงนี้นะเราขออนุญาตขับตรงนี้ใช่ครับก็ตัดสินใจว่าเราจะขับวินขับได้ประมาณกี่เดือนแล้วคะณตอนนี้ประมาณ5-6 เดือนห้าหกเดือนชุดสาวๆสวยๆเยอะไหมฮะ
มันอยู่หน้ามอรามด้วยพี่ตรงนั้นเด็กรามก็เซ่เด็กรามคือเป็นหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นหนุ่มวินจริงๆใช่ไม่ได้แค่สวมเสื้อวินแล้วมาถ่ายรูปกันแบบนี้ไม่ใช่ใช่เพราะหลายๆคนเนี่ยค่ะผู้ชมขาเขามีปัญหามีคำถามคาใจว่าเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์จริงหรือเปล่าใช่ครับจริงจริงครับเพราะหลายๆคนบอกว่าไม่หน้าตาหล่อของวินมอเตอร์ไซค์ทั่วไปจะตอบยังไงบ้างคะกับสังคมเขาถามมาแบบนี้ค่ะผมหน้าตาก็ปกตินะพี่ไม่ได้หล่ออะไรแต่ว่าคือแล้วแต่เขาจะคิดคือถ้าพวกเขาไม่ได้มองเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันจริงหรือไม่จริงคือแล้วแต่เขาวิจารณ์ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรครับนะคะก่อนทั้งต้นยืนยันค่ะผู้ชมค่ะว่ามีงานหล่อมากเลยนะคะ6เดือนเนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์จริงๆขับวินมอเตอร์ไซค์จริงๆและภาพที่เราเห็นในสื่อโซเชียลก็คือเป็นภาพของเรา2คนจริงๆนะคะซึ่งหลายๆคนบอกว่าโหมันเหมือนดอกฟ้ากับมาวัดเลยพอมีการโพสต์ภาพนี้ลงไปในสื่อโซเชียลหลายๆคนมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆบอกว่าดอกฟ้ากับมาวัดในมุมของหมาวัดของเราก็รู้สึกยังไงบ้างต้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมอยู่กับเขามันก็เหมือนเท่าเทียมมันมาตลอดเขาก็คือเหมือนแบบดูแลผมก็ดูแลเขาไม่มีใครที่ว่าแบบเด่นกว่าอะไรกว่าคือแค่ลงแค่ให้กำลังใจกันอะไรแบบนี้ครับไม่ได้คิดตอนแรกลงก็ไม่ได้คิดอะไรมีคนมาด่าไหมมีครับมีด่าว่าอะไรบ้างฮะสร้างภาพอะไรแต่คือคนพวกนั้นเราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครนะคะก็แต่คนด่าน้อยประมาณคน2คนที่เหลือก็ชมหมดเลยใช่ครับขออนุญาตถามวันที่จุ๊บแจงอ่ะโพสเรื่องราวของคุณต้นอ่ะวันนั้นนั่งทำอะไรอยู่ถึงโพสข้อความแบบนี้ออกมาจริงๆวันนั้นไปเดินเล่นในกกท.ค่ะแล้วก็แบบเหมือนไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็แบบแล้วใครถ่ายให้เพราะมันเป็นภาพคู่นะใครถ่ายให้อ่ะตั้งกล้องบนหลังคารถอะค่ะเอาเหรอแล้วก็เต็มเวลาใช่คือเรามีกัน2คนเราก็เลยต้องตั้งกล้องถ่ายรูปใช่ครับคือยังคาใจอยู่เหมือนกันเหมือนชาวโซเชียลที่เขาถามว่าใครถ่ายรูปมันภาพสวยมากจริงภาพสวยมากคือตั้งกล้องถ่ายกันเองภาพแบบนี้ก็คือตั้งเนี่ยใช่ครับตั้งไว้บนรถถูกไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปเดินเล่นไปถ่ายรูปกันปกติเราก็จะทำกิจวัตรประจำวันเดินเล่นถ่ายรูปอย่างนี้อยู่แล้วแล้วตอนที่ถ่ายรูปถามหน่อยจุ๊บแจงมีบอกให้ต้นถอดเสื้อวินไหมไม่มีค่ะเพราะว่าเหมือนวันนั้นเขาก็เหมือนกลับมาจากขับรถพอดีก็กลับมาจากทำงานเขาบอกถ่ายรูปกันใช่คือเขาชอบถ่ายรูปแล้วผมก็เป็นคนชอบที่ถ่ายเขาก็แบบเนี้ยแล้วเราไม่มีคิดว่าถอดเสื้อวินดีกว่าไม่ไม่ครับก็ใส่เสื้อวินพอใส่เสื้อวินแล้วพอเห็นรูปถึงจะได้คิดเป็นโมเมนต์ว่าเราจะพิมพ์อะไรลงมาใช่ผมก็คิดว่าแบบให้กำลังใจเขาดีกว่าเหมือนเขาบ่นว่าเหนื่อยๆอย่างเงี้ยฉันครอบเราชอบคำหนึ่งมากเลยเพราะว่าผู้ชายน้ำเปลี่ยนอ่ะคือมันแบบเฮ้ยมันอยู่ในมันจี๊ดอ่ะข้อความเนี่ยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายน้องจุ๊บแจงนะคะก็บอกว่าถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกคนนี้เพราะเราต่างกันทุกอย่างเลยแต่ที่เหมือนกันคือเรารักกันเสื้อผ้าจุ๊บแจงบอกว่าใส่ไม่ซ้ำแต่ต้นก็จะใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆซ้ำๆเดิมๆเพราะไม่ยอมซื้อใหม่เพราะอะไรคะทำไมถึงไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่มันไออย่างอื่นมันสำคัญกว่าพี่ใช่ครับเหมือนเขาต้องทำงานเขาก็ต้องซื้ออยู่แล้วใช่ครับแต่ผมคือผมขับรถใส่เสื้อปกติได้คือมันก็เพราะผมไม่ต้องใช้หน้าตาทำงานนะพี่แค่ใช่ครับมันไม่สำคัญอะไรมากใจจริงๆเลยเนาะในข้อความน้องจุ๊บแจงยังโพสต์อีกว่าฉันเนี่ยเจอสังคมใหม่ๆทุกวันเขาเนี่ยคอยห่วงและคอยห่วงฉันโดยตลอดกลัวฉันเนี่ยเปลี่ยนใจเขายอมตากแดดตัวดำเขากินง่ายไม่ติดหรูจริงไหมคะจริงค่ะไม่ติดหรูเลยกินง่ายๆกินอาหารข้างทางได้สบายๆนะคะเขาเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเธอกินอะไรฉันก็กินได้หมดเธอไปไหนฉันก็ไปกับเธอด้วยคือไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดคู่เราไม่เคยค่ะคือต้นไปรับไปส่งด้วยไม่คือถ้าเขามาจากตำนานเหมือนจะกินอะไรก็ไปด้วยกันคือจะไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดใช่ครับไม่เคยห่างไม่เคยแบบว่าคุณไปคนเดียวผมไม่ไปอะไรแบบนี้เขาไม่มีเราอยากกินอะไรเธอซื้อหาให้ตลอดพาไปตลอดยามป่วยไม่สบายทำหน้าที่แทนแม่คนหนึ่งก็ว่าได้คือวันที่เราทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมีวันที่ไม่สบายเนาะอย่างน้องจุ๊บแจงไม่สบายต้นดูแลก็ต้องดูแลเขาพี่ใช่ครับคือต้องใส่ใจเขาคือเหมือนยังไงพี่
อยู่ด้วยกันตลอดมันก็ต้องคือมีอะไรมันต้องช่วยกันนะใช่ครับเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ฝากว่าคือเขาก็มาอยู่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาลูกเขาเลยแบบนี้ใช่ครับผมก็ต้องดูแลให้ถึงมีหมดเรื่องการใช้เงินไหมคะเพราะว่าเราหัวพิตตี้ก็ต้องชุดแจงก็ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆไม่เคยมีปัญหาพี่เรื่องการใช้เงินอะไรแบบนี้ครับทุกวันนี้ใช้กระเป๋าตังเดียวกันไหมคะเดียวกันครับได้เงินมาเท่าไหร่ก็คือจะรู้กันหมดเลยใช่ครับต้นขับบินมาได้มาเท่าไหร่ก็บอกจุ๊บแจงมารับงานได้มาเท่าไหร่ก็บอกใช่ครับก็เก็บเงินร่วมกันใช่ครับก็แยกมาเป็นค่าจ่ายค่าผ่อนรถค่าผ่อนห้องอะไรเงี้ยใช่ครับอ๋อข้อความต่อไปนะครับคุณขาเขาบอกว่าไม่ว่าอาชีพไหนๆถ้าได้ตังค์เธอทำหมดอย่าดูถูกผู้ชายนับเหรียญนะคะเราสองคนช่วยกันมาตลอดช่วยกันทุกอย่างด้วยตัวของเราเองอย่าดูถูกผู้ชายนับเหรียญในข้อความนี้น้องจุ๊บแจงหมายถึงอะไรคะหมายถึงเหมือนบางทีเพื่อนๆก็จะบอกว่ามีแฟนเป็นวินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่อายเขาเพราะว่าหนูกับเขาก็ลำบากกันมาก่อนแล้วอีกอย่างอาชีพวินมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตเขาไม่ได้ไปรับขโมยของใครมาคือแสดงว่ามีเพื่อนๆหรือคนรู้จักเนี่ยก็จะบอกว่าแฟนเธอเป็นวินมอเตอร์ไซค์แฟนเธอเป็นวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้แต่เราก็ภาคภูมิใจในการที่เราคนดูถูกแฟนเราไหมว่าแฟนของวินหล่ออะไรเงี้ยเพื่อนในวงการพิตตี้อะไรมีไหมก็ไม่มีดูถูกนะคะแค่แบบแค่ถามว่ามีแฟนเป็นวินเหรอคะอะไรนะคะต่อค่ะคือต้องบอกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีข้อความอีกนะคะว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอต่างคนต่างทำงานกลับมาจากหน้าที่ของตัวเองเราจะมีเวลาให้กันตลอดสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่ารักนะคะที่รักฉันรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากกดส่งหรือว่ากดโพสต์ข้อความนี้ไปฟีดแบคเป็นอย่างไรบ้างคะคือยอดแชร์ขึ้นมาแบบรัวๆเลยค่ะก็งงเหมือนกันว่าแบบแชร์ตอนนี้แชร์ไปเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ประมาณ20,000โอ้โหคือคนแชร์เพราะว่าเห็นว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามหลังจากนั้นน้องจุ๊บแจงเนี่ยมีการแท็กหาน้องต้นด้วยไหมคะแท็กแท็กไปแล้วต้นล่ะในมุมของต้นจุ๊บแจงมีการโพสต์ข้อความมาโอ้โหหลายพารากราฟเลยนะคะได้อ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่านแล้วก็คือแบบมันเหมือนคือเขาจำให้ผมประจำอยู่แล้วพี่มันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรในชีวิตผมแต่ว่าคือโพสต์ให้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วครับแต่ก็คือมันมีกำลังใจขึ้นนะพี่คือการอยู่การใช้ชีวิตมันก็ยิ้มได้อะไรแบบนี้ก็ตอบเขาแบบปกติเหมือนที่เคยตอบอะไรแบบนี้ใช่ครับสาวๆแอดเฟซมาเยอะไหมฮะต้นตอนนี้ใช่ไหมค่ะก็เยอะอยู่ครับแล้วยังทำยังไงคะก็รับบ้างไม่รับบ้างให้จุ๊บแจงเป็นคนรับใช่ครับแล้วหนุ่มๆล่ะแอดเฟซมาหาจุ๊บแจงเยอะไหมฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่านะคะผู้หญิงที่แบบชอบจังเลยเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคนเข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ20,000โอ้คือหลายๆคนเนี่ยอยากรู้นะคะผู้ชมค่ะว่าน้องจุ๊บแจงมีการโพสต์ข้อความลงไปเรียบร้อยแล้วน้องต้นตอบน้องจุ๊บแจงในข้อความว่าอย่างไรบ้างคะตอบเป็นติ๊กเกอร์ส่งติ๊กเกอร์ไปผู้หญิงเขาโพสต์มายืดยาวยาวขนาดนี้ส่งติ๊กเกอร์ส่งรูปอะไรไปฮะเป็นติ๊กเกอร์อะไรครับเป็นติ๊กเกอร์รูปหัวใจแล้วก็ผมกดแชร์บอกว่ารักนะคะเป็นติ๊กเกอร์กี่ดวงคะที่ส่งไปเนี่ยเป็นรูปตุ๊กตาดวงเดียวอ๋อดวงเดียวนะคะพอชายหนุ่มน้องต้นเนี่ยมีการส่งรูปหัวใจมาแล้วก็กดแชร์น้องจุ๊บแจงรู้สึกยังไงบ้างปกติเขาก็ทำแบบนี้อยู่แล้วก็คือเราก็เหมือนเสมอต้นเสมอปลายผู้ชายอยากทำแบบนี้กันอยู่แล้วเขาไม่ได้แสดงออกมามากมายในเรื่องของคำพูดหวานๆแต่เขาแค่แสดงออกแบบนี้เราก็รับรู้แล้วไม่ต้องมีคำพูดอะไรที่แบบว่ารักเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติเราก็มีการโพสต์ข้อความโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือชาวโซเชียลค่ะเขาแตกตื่นอย่างมากเขาบอกว่าหมาวัดดอกฟ้ากับหมาวัดพริตตี้กับวินมอเตอร์ไซค์มันเป็นความรักได้อย่างไรน้อยคู่ที่จะตีแผ่เรื่องแบบนี้เรารู้สึกไงบ้างคะอย่างน้องจุ๊บแจงรู้สึกไงบ้างคะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอในประเทศไทยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกขนาดนั้นนะคะเหมือนหนูก็มองว่าเขาก็เท่าเทียมกับหนูเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าเหมือนมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจกันไหมใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งวินมอเตอร์ไซค์เป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมในมุมน้องต้นล่ะน้องต้นล่ะพอมีข่าวหรือว่ามีคนพูดถึงเยอะๆเราอยากจะไม่อยากขับวินแล้วมั้ยขับ
ยู่ครับพี่ตอนขับอยู่เหมือนเดิมแค่ขับยังขับอยู่ปกติเพราะผมต้องหาเงินมันไม่คือคนที่ด่าว่าอะไรคือมันคือไม่ได้เป็นชีวิตประจำวันอะไรของผมเลยพี่ผมว่าต้องขับทำงานเหมือนเดิมปกติก็ต้องใช้ชีวิตปกติก็เราใช้ชีวิตกันตามปกติก็เป็นคู่แฟนกันตามปกติก็ยังก็ยังขับวินเหมือนเดิมขับวินมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมถามนิดนึงหลังจากที่เป็นข่าวแล้วเนี่ยมีคนมาหาหรือว่ามีคนจะมาขึ้นวินกับน้องต้นบ้างไหมคะมันก็มีเขาทักแบบว่าพี่คนที่เขาแชร์กันในเฟซใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมก็ไม่ผมเพราะผมสวมหมวกด้วยพี่เขาก็แล้วเพื่อนๆในวินก็แซวไหมคะก็แถวอยู่ครับพี่เพื่อนๆในวินก็คือเรียกว่าเป็นซุปตาในวินมอเตอร์ไซค์ของเราแล้วในมุมของน้องจุ๊บแจงบ้างพริตตี้สาวสวยของเราหลังจากที่มีข่าวโด่งดังแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะก็มีงานเข้ามาเพิ่มค่ะแล้วก็แบบเพื่อนๆก็ถามว่าใช่ไหมใช่เราใช่ไหมคือเพื่อนทีนี้เวลาไปแคปพิตตี้มันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นหรือยากขึ้นเพราะว่าเรามีแฟนแล้วไม่ง่ายขึ้นเพราะเราดังขึ้นไงใช่ไหมเป็นไงบ้างเวลาคนถามว่าใช่คนในข่าวหรือเปล่าหรือว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าพิตตี้คนนั้นที่เป็นข่าวกับวินมอเตอร์ไซค์เขาถามยังไงบ้างถามว่าใช่เธอหรือเปล่าหน้าคุ้นๆเลยก็บอกว่าใช่ค่ะเราก็ตอบไปอย่างภาคภูมิใจค่ะนะคะหลายๆคนเนี่ยชื่นชมและภาคภูมิใจในความภูมิใจในความรักของน้องจุ๊บแจงนะคะน้องจุ๊บแจงรู้สึกไงบ้างครอบครัวว่ายังไงบ้างครอบครัวทั้งสองฝ่ายเขาเห็นข่าวยังคะเห็นแล้วครอบครัวน้องต้นว่าไงบ้างตอนนี้เขาก็รอดูอยู่ตั้งแต่เช้าเหมือนญาติที่บ้านเขาก็รอดูอ๋อดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วครอบครัวของน้องจุ๊บแจงล่ะว่ายังไงบ้างพ่อกับแม่ก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าไปสนคำพูดที่แบบเหมือนบางคนเขาแบบบอกว่าสร้างภาพนี้เขาไม่ต้องไปสนใจค่ะเขาก็ให้กำลังใจเราใช่ค่ะในโมเมนต์ของความรักต้นเป็นคนหวานไหมคะจิ๊บแจงหวานนะคะโรแมนติกไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะแบบกระทำให้เราเห็นมากกว่าเหมือนคำพูดนี้เขาไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แล้วเวลามีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมาเซอร์ไพรส์ไม่ดอกไม้ของขวัญอะไรเงี้ยมีให้ตลอดค่ะวันวาเลนไทน์ทุกปีต้นให้อะไรจุ๊บแจงบ้างก็ดอกกุหลาบตุ๊กตาค่ะดอกกุหลาบกี่ดอกคะประมาณช่อโอ้โหช่อดอกกุหลาบเป็นช่อเลยนะคะแล้วตุ๊กตาให้ตุ๊กตาอะไรคะใหญ่กว่าผมโอ้ตอนนั้นผมทำงานอยู่ผมก็แบบซื้อให้เขาค่ะตอนนั้นก็แบบเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ซีคอนมาถึงรามคำแหงคือเอาตุ๊กตาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยใช่ครับเพราะผมซื้อจากนุ่นโอ้โหก็รักหมาผูกผูกกับตัวต้นมาเลยนะคะแล้วเอามาให้น้องจุ๊บแจงยังไงอ่ะให้ที่ไหนไงที่ห้องครับใช่ครับพอกลับมาทำงานก็มาถึงก็เจอกันที่ห้องอยู่แล้วครับไม่ไปไม่ออกไปไหนก็แบกขึ้นมาแบกมาเสร็จแล้วปุ๊บวินาทีที่เขาเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าไงคะจุ๊บแจงกับตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงเอามาให้แล้วเลยก็คือเป็นการเซอร์ไพรส์แบบผู้ชายนะฮะแล้วเราล่ะมีของขวัญหรืออะไรให้เขาบ้างมาแต่ละปีวาเลนไทน์ก็ให้ดอกไม้แหวนคู่อะไรอย่างเงี้ยจุ๊บแจงคนโรแมนติกไหมคะต้นโรแมนติกนะพี่แต่ว่าคือไม่แบบไม่เบ้อจนเกินไปคือเสมือนต้นเสมือนปลายปกติมันไม่ต้องแบบต้องมานั่งจุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยจิบบ้าอันนั้นก็เกินไปอันนั้นก็เกินไปนะดูหนังมากเกินอะไรอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลา5ปีที่เราคบหาดูใจกันเนี่ยนะฮะปัญหาหรืออุปสรรคขวากหนามระหว่างความรักของเราทั้งคู่มีอะไรบ้างตอนที่พ่อตอนที่มาอยู่นี่แรกๆพี่มันจะมีปัญหาเยอะคือเงินไม่พอใช้ค่ะคือแบบขายของไม่ค่อยได้มันก็แบบก็มันปัญหาชีวิตเยอะช่วงนั้นคือช่วงนั้นแบบมันลำบากมากไม่มีข้าวจะกินอะไรแบบนี้ใช่ครับแต่ว่าพอหลังๆมานี่คือหลังคนต่างทำงานก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ครับก็อยู่ได้ปกติทั้งคู่ทำงานร่วมกันใช้กระเป๋าตังค์เดียวกันบริหารเงินกันยังไงคะก็แบ่งไว้เลยครับพี่คือเหมือนผมทำได้ละวันผมซื้อกับข้าวแล้วก็คือส่วนนึงเก็บไว้ผ่อนรถใช่ครับของเขาก็ได้เป็นก้อนเขาก็คือเอาอีกครึ่งนึงมาผ่อนรถอีกครึ่งนึงไปเสียบ้านค่าเช่าห้องอะไรแบบนี้ใช่ครับเมื่อกี้นี้ที่ต้นบอกนะคะว่ามีบางวันที่เราไม่มี
ข้าวกินใช่ครับวินาทีนั้นเคยคิดไหมคะว่าเฮ้ยเราแยกออกจากกันไปเลยไหมไม่ต้องมาแบกรับภาระของต้นไม่ต้องมาแบกรับภาระของตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะตอนนั้นคิดจะกลับบ้านเลยนะพี่กลับไปอยู่ใต้แต่ว่าคือมานั่งคุยกันว่าคือเราต้องทำยังไงได้คือให้ได้เงินหลายเดือนดีกว่าเพราะถ้าไปอยู่บ้านผมมันก็ไม่ได้อะไรเพราะบ้านผมมันไม่มีเมืองไม่มีอะไรมันอยู่ในป่าก็ทำสวนทำไร่ไปใช่ครับแล้วก็คือก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็ได้ทำงานแยกย้ายกันทำงานก็พอเริ่มมีตังเก็บมีอะไรเก็บก็ดีขึ้นจำวันที่ไม่มีข้าวกินแล้วเราไปทำยังไงอ่ะกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่มีเงินซื้อมาม่าเลยไม่ได้กินเลยใช่ครับคือเงินศูนย์บาทเลยอะคะมีใช่ใช่ครับศูนย์บาทคือในห้องมีเตียงเตียงมีไหมคะมีครับมีเตียงมีของในห้องแต่ไม่มีอะไรจะกินใช่ครับเราไม่หิวหรอก็หิวค่ะทำไงอะแล้วผ่านมันไปได้ยังไงอะเหมือนวันนั้นแบบเหมือนจริงๆมันมีตังอยู่แต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเอาไปจ่ายค่าแพงแล้วมันแบบดันขายของไม่ได้อะค่ะก็เลยแบบฝนก็ตกด้วยแบบเหมือนมันขายไม่ได้ก็เอาของขึ้นมอไซค์กับห้องอะค่ะใช่ครับที่ก็เสียไปแล้วแต่ว่าขายไม่ได้แล้วก็เลยไม่มีตังค์แล้วก็มานอนอยู่นั่นคืนนึงพอรุ่งเช้าจะมาขายของฝนก็ตกอีกก็เลยคิดว่าคือจะโทรขอที่บ้านก็เกรงใจเขาใช่ครับก็เลยไปหากระเป๋าคือไปหาตามเสื้อตามกางเกงเลยเจอ25บาทได้ไปซื้อข้าวไก่เคี้ยวกล่องนึงคืนนั้นก็กินกัน2คนคือโหคือ25บาทซื้อข้าวไข่เจียวได้กล่องนึงแล้วน้ําอ่ะค่ะตังค์ซื้อน้ํามันกดได้บาท2บาทน้ํากดได้เอาบาทหรือ2บาทเท่านั้นหลังจากนั้นก็เอามากินในห้องใช่ครับแล้วพูดอะไรกันคะตั้งแต่อะไรกันมั้ยคะตั้งแต่คืนนั้นก็คิดว่าต้องทํางานดีกว่าจะไม่ขายของเดียวคุยกันแล้วก็แบ่งกันอะค่ะมันก็เหมือนเขาก็บอกว่ากินให้อิ่มก่อนนะแล้วเขาค่อยกินอะไรเนี่ยแต่เราก็บอกว่ากินด้วยกันค่ะแต่โชคดีจุ๊กแจงมีเพื่อนที่อยู่ในวงการพิตตี้อยู่แล้วก็เลยไปเลยเพราะมีกลุ่มไลน์ใช่ครับคือมีการส่งใช่ค่ะคือวินาทีนั้นเนี่ยตอนที่เรานั่งกินข้าวกันร้องพุ่งร้องไห้ไหมคะเพราะมันเหลือข้าวกล่องสุดท้ายที่เราจะต้องกินแล้วเนี่ยมันแค้นนะพี่แบบมันก็แอบมันใช่ครับมันเหมือนไม่ได้แสดงให้เห็นกันใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินมันผมก็พาเขามาลำบากอะไรอย่างเงี้ยผมแต่มันก็อิ่มอ่ะเนาะใช่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ากินข้าวอิ่มเรียบร้อยตื่นเช้าขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเราจะมีเงินหรือเราจะมีงานไหมใช่ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นต้นทำอะไรคะก็ต้องไปขายของปกติเหมือนเดิมคือขายของไปก่อนคือได้ไม่ได้ค่อยว่ากันค่ะแล้วก็หาหานก็หาไปเรื่อยใช่ครับก็หาไปจนได้แต่ตอนนั้นพอได้งานปั๊บผมก็เลิกขายของใช่ครับแล้วเงินค่าแผงในวันนั้นล่ะตอนนั้นเหลือเงิน25บาทก็ซื้อข้าวไข่เจียวไปหมดแล้วตอนนั้นทำไงคะโตยืมครับยืมเขาก็ต้องมีการหยิบยืมบ้างนะฮะในมุมจุ๊บแจงล่ะหลังจากกินข้าวไข่เจียวอิ่มแล้วตื่นเช้าขึ้นมาวันรุ่งขึ้นจุ๊บแจงทำยังไงกับชีวิตก็เหมือนคิดแล้วเขาว่าทำยังไงดีก็คุยด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วเหมือนก็เหมือนหยิบยืมเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนวันต่อมาก็แบบขายของได้คราวนี้ก็ได้คืนเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าต้องต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันนะคะแต่สิ่งนึงที่สำคัญมากๆคือเราสองคนไม่เคยหันหลังให้กันจะเดินหน้าไปด้วยกันและจูงมือกันตลอดไปนะคะอุปสรรคเนี่ยตามระหว่างทางเนี่ยมันต้องเจอเยอะแยะมากมายคำดูถูกเหยียดหยามตลอดระยะเวลา5ปีคำดูถูกไหนที่เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจบ้างคะมันก็มีนะพี่แบบเพราะเมื่อก่อนผมจะเป็นคนแบบตลิดอะไรที่บ้านตอนอยู่บ้านตอนไม่มาอยู่กรุงเทพอะไรแบบเนี้ยจะติดยาจะมากกว่าเกเรใช่นะคะใช่ครับแล้วก็คือแบบมันมีคนแถวบ้านว่าเออมึงได้ก็ได้แค่นี้มาอยู่ได้แค่บ้านแค่แบบนี้ใช่ครับแล้วก็คือพอเริ่มมาอยู่กรุงเทพแม่ก็เริ่มภูมิใจพี่เพราะว่าคือผมเริ่มทำมาเองได้เลยได้คนที่บ้านเขาก็ดีใจไปด้วยจากคนที่เคยว่าก็ตอนนี้เขาก็เป็นดีใจเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำได้ในมุมของจุ๊บแจงล่ะหลายหลายคนก็มองว่าเธอสวยเธอสาวเธอพร้อมทุกอย่างจริงๆมันไม่ได้พร้อมมาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะคะก็เหมือนความลำบากอะค่ะมันใครๆมันก็ต้องผ่านมาก่อนจริงๆแล้วตอนมาอยู่ที่นี่เหมือนพ่อแม่หนูก็ไม่ได้ให้มาอยู่ค่ะก็แบบเรารั้งมาเองค่ะรั้งจะมาอยู่เนี่ยแล้วหนูก็จะแบบก็ต้องสู้ให้ได้ก็
ไม่มีไม่ไปขอที่บ้านนะคะก็เหมือนต้องทำงานเองแล้วก็ส่งตัวเองเรียนอย่างเงี้ยค่ะค่ะที่บ้านของจุ๊บแจงทราบไหมคะว่าลูกสาวคนนึงต้องมาลำบากมากินข้าวไข่เจียวกล่องสุดท้ายมีเงินเพียงแค่25บาทไม่ทราบไม่ได้บอกค่ะเพราะตอนแรกเขาก็ไม่ได้รู้ว่ามาอยู่กับผมครับใช่ครับตอนแรกคือช่วยแต่กำลังอยู่ใช่ครับไม่คือเขาไม่รู้เลยว่าคบอยู่ด้วยกันเขาไม่รู้อยู่ด้วยกันไม่รู้อยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าคบกับใครคือตอนแรกเขาบอกว่าอยู่กับเพื่อนใช่ครับพ่อเขาเพิ่งมารู้ตอนนี้แม่เขาเพิ่งมารู้ตอนนี้แล้วครอบครัวของทุกแจงกีดกันความรักไหมคะไม่ค่ะไม่กีดกันเขาทราบมาโดยตลอด5ปีว่าเราคบหาดูใจกันว่าเป็นแฟนกันแต่ก็คือให้อยู่ในสายตาของพ่อแม่ด้วยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งความยากลำบากค่ะกับความรักของเขาและเธอนะคะข้อความใน Facebook กันบ้างตอนนี้มีแฟนคลับแล้วนะคะน่ารักทั้งคู่เลยดีใจด้วยนะคะเห็นความรักแล้วสดใสจังนะคะขอให้รักกันตลอดไปทักทายค่ะนะคะตอนนี้หลังจากที่ Facebook นะคะมีคนพูดถึงคู่เราเยอะมากๆงานก็เข้ามานะคะส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่คือจะเป็นงานอะไรกันบ้างที่เข้ามาของเขาส่วนมากจะเป็นอ๋อจะเป็นของน้องจุ๊บแจงจะเยอะเลยใช่นะคะมีรีวิวสินค้าติดต่อเข้ามาไหมคะยังไม่มีอ๋อเร็วๆนี้อาจจะมีนะคะอ่ะต่อถามต่อเลยนะคะมีข้อความถามว่าทำไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้ซึ่งแตกต่างกันซะทุกอย่างทำไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้น้องจุ๊บแจงหนูตัดสินใจเลือกมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วเลือกเพราะว่าเขาแบบเหมือนเขามีความซื่อสัตย์กับหนูค่ะคือมีอะไรก็บอกแล้วก็แบบเหมือนเขาแบบไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงให้หนูตัดใจเลยคือบางคนเนี่ยมีเงินมีทองแต่เจ้าชู้จุ๊บแจงเลือกเอาคนที่สมถะแบบนี้แหละแต่ให้เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวนะคะคิดว่าเหมือนเงินเราจะหาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนเราก็มีมือมีเท้าเราก็ช่วยกันหาได้ค่ะสร้างได้ในมุมของน้องต้นบ้างทำไมถึงเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นแฟนเราคะเพราะเขาแบบเชื่อฟังทุกอย่างขออะไรได้อย่างนั้นพี่คือแบบขอว่าไม่เที่ยวกลางคืนได้เพราะเมื่อก่อนเขาตอนอยู่บ้านตอนอยู่ใต้เขาจะเป็นคนเที่ยวใช่ครับแต่ว่าพอเริ่มมาอยู่กับผมปั๊บหยุดหมดทุกอย่างไม่เที่ยวไม่อะไรทุกอย่างเลยใช่ครับทำงานถึงเวลากลับใช่ครับคือผมก็ไม่หาเรื่องที่ว่าไปหาคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าคือเขาดีที่สุดใช่ครับแล้วเราก็ขอเขาว่าไม่เที่ยวน้องจุ๊บแจงก็ให้ไม่เที่ยวในมุมกลับกันน้องจุ๊บแจงขออะไรน้องต้นบ้างจริงๆเหมือนพูดขออะไรเงี้ยไม่เคยขออะไรหนูเขาก็แบบเหมือนเขาก็แบบทำให้เองโดยที่ไม่ต้องขอก็คือพิสูจน์ให้เห็นด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยความรักของทั้งคู่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งจะเก็บตังค์ไปขอเขาไหมคะเนี่ยเก็บครับแต่ว่าคิดว่าวางอนาคตคือต้องมีบ้านมีรถมีธุรกิจส่วนตัวถึงจะก็จะไปขอแต่งงานกันใช่ครับคือต้องพร้อมก่อนตอนนี้คือสร้างตัวทั้งคู่ก่อนใช่ครับค่ะแล้ววันที่สร้างตัวจะกลับไปอยู่นครเหมือนเดิมไหมหรืออยู่ที่นี่ก็ยังไม่แน่ใจต้องรอดูอนาคตต่อไปใช่ครับคือณตอนนี้มีการหยอดกระปุกไหมคะว่าเก็บเงินไว้แต่งมีไว้อนาคตมากกว่าคือยังคือตอนนี้คือเขากำลังเรียนอยู่ผมก็ไม่อยากตัดอนาคตเขาเพราะพ่อแม่เขาก็อยากให้เรียนใช่ครับแต่ว่าคืออยากคือเรียนไปด้วยแล้วสร้างอนาคตไปด้วยคือให้มีพร้อมทุกอย่างถึงจะเก่งงานใช่แบ่งสัดส่วนยังไงคะหยอดอย่างในมุมของลูกผู้ชายเนี่ยต้นจะต้องมีแบบแบ่งสัดส่วนหรือเงินเข้าบัญชีส่วนนี้ไว้สำหรับครอบครัวเราหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมไม่ครับคือผมได้รางวัลผมจะใช้จ่ายของผมเสร็จผมจะเอาไปให้เขาแล้วก็คือเขาจะจัดการเองของเขาให้เขาเก็บใช่ครับโอ้ก็คือเงินที่เราหามาได้ขับวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่แบ่งไว้ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นก็ให้เขาไปดูแลโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าหายากในสังคมไทยนะผู้ชายแบบนี้เด็ดดวงเด็กบ้านเรานะคะมีการการันตีด้วยว่าเขาบอกว่าเด็ดดวงมากๆคุณธีรวัฒน์นะคะนิยามความรักของคู่เราเปรียบเหมือนอะไรคะถ้าให้นิยามความรักปกตินี่พี่ไม่มีนิยามความรักเลยเพราะเหมือนคู่อื่นต่างๆก็เหมือนคู่ปกติใช่ครับคือแค่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็พอแล้วค่ะแค่นั้น
นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะฟังจากปากของเขาและเธอนะคะว่าคู่รักต่างขั้วทำไมถึงคบหาดูใจกันอยากจะให้บอกไปถึงหลายๆคนที่กำลังท้อแท้หมดหวังในเรื่องของความรักบางคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักหรือผู้ชายบางคนเจ้าชู้น้องต้นอยากจะบอกอะไรกับคนพวกนี้บ้างมันยังไงพี่แบบถ้าเช่าชู้เหรอเช่าชู้ก็ให้หยุดดีกว่าเลิกดีกว่าเพราะว่าพ่อกับแม่ผมตอนนี้ก็เขาก็แยกทางกันเพราะพ่อเช่าชู้มากใช่ครับแล้วก็คือผมก็มีแบบยังไงพี่คือต้องบทเรียนอยู่แล้วได้เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงใช่ครับคือหยุดจะดีกว่าคือรักครอบครัวตัวเองดีกว่าใช่ครับหลายๆคู่มองว่าน้องจุ๊บแจงคือไอดอลของผู้หญิงไทยหลายๆคนที่รักมั่นรักเดียวใจเดียวอยากจะให้กำลังใจกับพวกเขายังไงบ้างคะน้องจุ๊บแจงจะบอกว่าเหมือนการที่แบบเหมือนคบใครสักคนนึงเราก็ต้องแบบเหมือนไปคนเดียวดีกว่าค่ะอย่าไปคบหลายคนเพราะว่าเหมือนอาจจะเป็นการทำร้ายคนที่เขาแบบรักเราจริงๆอะค่ะแล้วอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ได้ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราซึ้งแล้วพอฟังเขาพูดเนี่ยเราเห็นภาพความรักมุมมองความรักของเขาและเธออย่างมากเลยนะวันนี้ค่ะทางรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะก็กราบขอบพระคุณมุมมองความรักต่างขั้วที่หลายคนบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ในที่สุดความรักของเขาและเธอก็พิสูจน์ค่ะว่าเป็นไปได้ในโรคใบนี้จริงๆนะคะขอขอบคุณน้องจุ๊บแจงและน้องต้นค่ะขอบคุณค่ะได้ลองถามนะคะเส้นทางของความรักมันก็เกิดขึ้นได้และมันก็สวยงามเสมอมันอยู่ที่คน2คนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้พวกเราทั้ง4คนก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะฝากติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะพักผ่อนนะคะแต่รายการทาง Channel 8 Thailand ของเรายังมีให้กับคุณผู้ชมนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสาวเคแข่งปีกันเลยล่ะค่ะสำหรับคุณณภัสนันท์พันธุ์พึ่งซีโอบริษัททิปเปิ้ลเอชไอเดียจำกัดที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลลูกกตัญญู2018สาขานักธุรกิจดีเด่นเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะก็ชื่อณภัสนันท์พันธุ์พึ่งนะคะตอนนี้เป็นกรรมการผู้จัดการที่บริษัท Triple S Idea จำกัดค่ะวันนี้ได้รางวัลในฐานะลูกกตัญญูกับธุรกิจรู้สึกไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งจริงๆแล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราขาดครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อที่คอยสนับสนุนเราโดยตลอดนะคะซึ่งทำให้เรามีวันนี้ได้แล้วก็สามารถเปิดบริษัททำธุรกิจนะคะในเกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทหนึ่งที่เป็นจุดยืนที่จะช่วยสังคมต่อไปด้วยแน่นอนเลยว่าวันนี้บริษัทจะเป็นแต่ในฐานะของการประชาสัมพันธ์นี้ได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นตัวเราเองเนี่ยมีวิธีการบริหารงานยังไงบ้างคะโอเคจริงๆแล้วตัวเองตอนนี้ค่ะเปรียบเสมือนอยู่ในฐานะแม่ไม่ว่าจะเป็นแม่ในที่บ้านรวมถึงกระทั่งแม่ในธุรกิจด้วยเราก็จะสามารถบริหารคนคุมลูกน้องเนี่ยได้10กว่าชีวิตก็จริงๆแล้วเหมือนตัวเองเนี่ยมีลูกเป็น10กว่าคนเลยค่ะตอนนี้ก็หลักบริหารก็คือบริหารงานอย่างเป็นกันเองคือให้เขารู้สึกว่าเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งในครอบครัวแล้วความเขาเรียกความการทำงานเป็นทีมเนี่ยสำคัญที่สุด
ซึ่งจริงๆธุรกิจที่ทำอยู่เป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเกี่ยวกับการทำประชาสัมพันธ์ค่ะก็คือปกติก็จะติดต่อสื่อมวลชนทำแบรนดิ้งทำยังไงให้ที่บริษัทต่างๆเนี่ยมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บริการต่างๆเป็นที่รู้จักให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะติดต่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ได้ก็จริงๆสามารถติดต่อที่บริษัททริปเอทไอเดียนะคะเบอร์โทรนะคะ02-664-0888ค่ะโอเคขอบคุณค่ะชั้น8 Thailand News